แท็กพลันยูบุ๋มปนัดดาได้รับเชิญเป็นกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2563หลังคนกังขาปมหวยล็อกพร้อมพิสูจน์ด้วยตัวเองเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนหน้านี้สำหรับกรณีสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2563รางวัลที่1เลขที่ออก999997ซึ่งทำเอาหลายคนกังขาเรื่องหวยล็อกเพราะเป็นไปยากที่จะออกเลขแบบนี้ขณะที่ดาราหนุ่มแท็กพลันยูก็โพสต์ว่ารู้สึกคาใจงวดหน้าขอไปหมุนจับเองได้หรือเปล่าและล่าสุดในวันที่19กันยาแท็กพลันยูก็ออกมาเผยว่ากำลังจะได้ไปร่วมออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ขอไว้แล้วโดยโพสต์ข้อความว่า1ตุลาเจอกูเขาเชิญไปจับหวยเดี๋ยวเจอกันความหวังของประชาชนมาแล้วจะหมุนแบบคนมีแรงหมุนจะจับสวยๆเลยดูซิว่าออกเลขอะไรเชิญผิดคนแล้วบอกเลยเลขเคลื่อนแน่ๆซึ่งงานนี้บุ๋มปนัดดา ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเจอกันจ้าซึ่งทางบุ๋มเองก็ได้ลงโพสต์เอกสารจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชิญเป็นกรรมการออกรางวัลงวดวันที่1ตุลาคม2563พร้อมเผยว่า1ตุลากับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลขอไปพิสูจน์หน่อยเถอะอ้อแล้วเจอกันนะจ๊ะมีตัวแทนประชาชนไปร่วมออกรางวัลแบบนี้คงต้องจับตากันให้ดีๆเลยว่างวดหน้าจะเป็นยังไงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ